บุฟเฟ่ร่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอเชียทีค่ะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้พาครอบครัวมาทานข้าวก็เลยจองกับ Be Good Time มาค่ะพี่ๆให้บริการดีมากๆรับตั๋วเสร็จแล้วรอขึ้นเรือค่ะไปถ่ายรูปเก๋ๆกันค่ะเรามารอบแรกเลยนะคะรอบแรกก็จะขึ้นเรือประมาณ 4:00-5:00 ค่ะวันนี้เรือที่เราขึ้นนะคะก็จะเป็น Royal Princess ค่ะเรือลำขนาดใหญ่มี3ชั้นอันนี้ก็จะเป็นชั้น2นะคะส่วนของเราที่จองมาเป็นชั้น3ค่ะเป็นชั้น3ที่ชมวิว360องศาเลยค่ะและนี่คือไลน์อาหารบุฟเฟ่ที่เราทานวันนี้ค่ะหน้าตาน่าทานทุกเมนูเลยค่ะสามารถตักได้ไม่อั้นจนกว่าจะลงเรือเลยค่ะมีทั้งโซนอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานรวมไปถึงผลไม้ด้วยค่ะที่สำคัญมีหอยมีกุ้งแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะที่ตักได้ไม่อั้นค่ะวันนี้คุณแม่ก็แฮปปี้อีกแล้วค่ะจะบอกว่าครั้งที่แล้วมาก็ติดใจในเรื่องอาหารนี่แหละค่ะโดยเฉพาะผัดไทยค่ะอร่อยมากส่วนปลาแซลมอนก็สดหวานกินได้ไม่อั้นด้วยค่ะมาทานกับครอบครัวนะคะก็จะมีแม่แล้วก็น้องชายค่ะครอบครัวเราเนี่ยชอบการร่องเรือทานอาหารแบบนี้มากๆเลยค่ะได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะรู้สึกว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับครอบครัวเรามากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะพาครอบครัวมาสังสรรค์มาเลี้ยงฉลองวันเกิดหรือว่าจะพาคุณแฟนมาฉลองวันครบรอบบรรยากาศก็ดีโรแมนติกนะคะที่สำคัญอาหารอร่อยค่ะมีให้ทานกันแบบจุกๆดูจากที่โต๊ะได้เลยนะคะไม่หมดสักทีกินกันแบบเกินคุ้มเลยค่ะส่วนอาหารก็มีให้ทานหลากหลายนะคะเลือกทานไม่หมดแน่นอนค่ะปลาส้มเนี่ยของโปรดของคุณแม่เขาเลยค่ะชอบมากและจานนี้ค่ะที่แนะนำเด็ดจริงๆผัดไทยค่ะอร่อยอร่อยต้องเติม2รอบเลยอะค่ะทานอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ขึ้นมาถ่ายรูปชมวิวอิ่มอร่อยครบจบเลยค่ะใครที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์ทานบุฟเฟ่ร่องเรือชมวิวนะคะก็แอดไลน์ Be Good Time และไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะโปรโมชั่นดีมากแนะนำค่ะ